สนับสนุนโดยฮาตาริดีไซน์ใหม่ตอบโจทย์ทุกความสวยงามบอกลาทุกความร้อนผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นคนที่ดูแลเบลตั้งแต่วันแรกที่เบลเข้าไปในเรือนจำเลยถามว่าเรารู้จักกันมาก่อนไหมเราไม่รู้จักกันเลยสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเบลก็ได้รับจดหมายนะคะจากเพื่อนนะคะที่กินอยู่บ้านเดียวกันนะคะเบลจะใช้คำว่าเพื่อนก็ไม่ได้เนาะเบลต้องใช้คำว่าแม่นะคะเพราะว่าผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นคนที่ดูแลเบลตั้งแต่วันแรกที่เบลเข้าไปในเรือนจำเลยถามว่าเรารู้จักกันมาก่อนไหมเราไม่รู้จักกันเลยนะคะแต่ตอนนั้นเนาะเบลเข้าไปวันแรกนะคะเบลไปนั่งร้องไห้นะคะอยู่หน้าห้องน้ำแล้วผู้หญิงคนนี้นะคะก็ดูแลห้องน้ำอยู่นะคะเขาก็เดินมาถามว่าหนูเป็นอะไรคิดถึงบ้านหรอกินข้าวหรือยังกินข้าวได้ไหมกินอะไรไหมกินกาแฟไหมซึ่งในความรู้สึกวันแรกที่เราเข้าไปในเรือนจำเนาะเรารู้สึกเรากลัวเราหวาดผวาเรามีความวิตกกังวลทุกอย่างมันมีแต่ความวุ่นวายคนมันเดินเยอะแยะไปหมดเลยโดยที่มีแต่คนมองเราร้องไห้แล้วก็บางคนก็ซุบซิบบ้างอะไรบ้างแล้วก็เดินผ่านไปนะคะแต่มีผู้หญิงคนนี้นะคะที่เขาถูกชะตาแล้วก็เอ็นดูนะคะแล้วก็สงสารเบลนะคะแล้วก็อยู่ในนั้นเนาะเราไม่มีแม่เขาก็เหมือนแม่ของเรานะคะที่คอยปกป้องเราในทุกๆเรื่องเป็นคนที่คอยรับฟังทั้งเรื่องทุกข์ใจเรื่องสุขใจเวลาเราเหงานะคะคอยตักเตือนเรานะคะโทษของคุณแม่นะคะ23ปีนะคะคุณแม่อายุ60แล้วนะคะมาด้วยคดียาเสพติดซึ่งเบลก็อยู่ในนั้นเขาก็รักเบลเหมือนเป็นลูกและเบลก็รักเขาเหมือนเป็นแม่ดูแลซึ่งกันและกันและตอนที่เบลออกมานะคะก็ยังเป็นห่วงเขาอยู่แต่เบลไปเยี่ยมเยียนตลอดนะเขียนจดหมายไปเยี่ยมตลอดซื้อของฝากให้ตลอดก็ยังเป็นห่วงอยู่ว่าเออใครจะดูแลเขาเพราะเขามีโรคประจำตัวค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็ข่าวดีเร็วๆนี้นะคะก็คุณแม่ท่านนี้ได้รับอภัยโทษก็น่าจะได้ใกล้ออกมาแล้วค่ะถ้าออกมายังไงเดี๋ยวเพียวจะพามาให้ทุกคนดูนะคะ